สวัสดีครับอาจารย์จ๋าข่าวตู้จุ๋มวันนี้นะครับมาติดตามเรื่องของการฆ่าตัวตายหมู่นะครับที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นการฆ่าตัวตายระหว่าง2ครอบครัวนะครับทั้งหมด9ศพนะครับรวมถึงเด็กอ่อนอายุ3เดือนด้วยโดยผู้พบศพคนแรกนะครับเป็นหลวงพ่ออดุลน่าสะเทือนใจมากจริงๆนะครับชาวบ้านแถวนั้นนะครับได้พูดถึงว่าครอบครัวสองครอบครัวที่รักกันมากเหลือเวลาอีกตั้ง10นาทีวิ่งไปเปลี่ยนเสื้อก่อนไหมนักศึกษาไม่เป็นไรครับอาจารย์เอ้าสุภกิจสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับมาก่อนเวลาแล้วนะครับงั้นไปห้องอาจารย์เลยก็ได้นะครับอาจารย์อาจารย์จ๋าค่ะเดี๋ยวถ้าอีกคนนึงมาเนี่ยให้เข้าไปได้เลยนะได้ค่ะครับนั่งสิคืออาจารย์มีเรื่องแจ้งให้ทราบนะครับอาจารย์คือจะเริ่มยังไงดีคืออย่างนี้นะคือเทอมนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยต้องการแบ่งทุนของเด็กในโครงการเพชรกระพันทุนเนื่องด้วยมหาลัยเนี่ยอยากได้เด็กเก่งเข้ามาเขาเลยมีนโยบายให้นักศึกษาทุนคนก่อนๆนะแบ่ง 50%ในส่วนของทุนการศึกษาค่าเทอมนะแต่ในส่วนของเงินเดือนเนี่ยไม่ได้ลดนะไม่ต้องตกใจไปส่วนค่าใช้จ่ายเทอมนี้เนี่ยค่อยมาจ่ายมหาวิทยาลัยปลายเทอมได้ครับสุภกิจต้องเข้าใจนะว่าทุนนี้เป็นทุนของรัฐบาลเขาเอาไปซื้อรถหมดแล้วแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยอาจารย์จะหาทุนเอกชนมาให้นะแล้วนี่จะเรียนต่อเฉพาะทางด้านสมองเหรอใช่ครับอาจารย์เขียนเอเซ่เกี่ยวกับการเป็นแพทย์ด้านนี้ได้ดีมากเลยนะขอบคุณครับเอาแล้วมันจริงเหรอว่าถ้าสมองเนี่ยขาดออกซิเจนเพียง5นาทีก็ทำให้คนตายได้นะจริงครับอาจจะไม่ถึงกับตายนะครับอาจารย์สมองอาจจะสูญเสียความทรงจำชั่วคราวครับแต่ว่าทางที่ดีก็อย่าให้เกิน5นาทีดีกว่าครับจะปลอดภัยกว่าแล้วการสูญเสียความทรงจำเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างล่ะการเสียความทรงจำก็บางทีอาจจะพบที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเนื้องอกในสมองครับแล้วก็บางครั้งก็จะเป็นเกี่ยวกับการกระทบกระทั่งด้วยของที่มีของแข็งอย่างเงี้ยครับแล้วเข้ามาสุภกิจนี่ธีรดลนะสวัสดีครับนั่งสิรู้จักกันด้วยเหรอสองคนเนี่ยไม่ครับไม่ครับเอาละเอาละไม่เป็นไร
สุภกิจรุ่นน้องคนนี้นี่แหละที่จะมาแบ่งทุนกับคุณนะแต่เดี๋ยวอีกครึ่งนึงเนี่ยอาจารย์จะหาทุนเอกชนมาให้นะครับผมยินดีที่ได้ร่วมแชร์ทุนนะครับตั้มเหรออยู่ไหนอะผมเรียนเสร็จแล้วครับพี่ตอนนี้อยู่โรงอาหารครับผมแล้วลินอยู่ตรงนั้นปะเห็นพอดีเลยครับพี่อยู่โรงอาหารกลางกับเด็กใหม่หน้าหล่อคนนั้นอะพี่พี่รบกวนหน่อยนะตั้มช่วยถ่ายรูปมาให้ชัดๆหน่อยดิครับแป๊บนะครับโอเคนะสมัครทุนมาหรอมาคุยทุนกับอาจารย์เป็นไงเราต้องไปแบบแบ่งทุนกับรุ่นพี่หินมั่วปากของใส่เราเลยอะ